แต่ว่าในระลักทับอิดมาหันแมนมาตามความที่หักมักของตัวเองซื้อแต่บ่ฮู้วิธีที่จะมาสร้างตัวตนว่าจะสร้างแบบใดในมีมือหนึ่งหันอริยะจะเห็นโพสต์ของอาจารย์อลิซ่งที่เพิ่นไลฟ์สดแต่ว่าผ่านไปหลายเดือนแล้วอริยะเห็นอะไรสดตัวนั้นเนาะออกมาเพราะว่าเพิ่นจะมีคอร์สเรียนในนั้นแล้วเพิ่นก็จะเป็นผู้หนึ่งที่ประสบผลสําเร็จด้านธุรกิจออนไลน์และมีรายรับเป็นหลักหลายร้อยล้านต่อเดือนนะแล้วอริญญามีความสนใจว่าเพิ่นพัฒนาตนเองแบบใดเพิ่นจึงกระโดดขั้นไปถึงขั้นนั้นนะแล้วอริญญาจึงตัดสินใจว่าไปเรียนนําเพิ่นเพราะว่าการเรียนนี่ปกติแล้วมันอยู่ในวิทยาลัยหรือว่ามหาลัยเพิ่นจะบ่มีสอนแต่ถ้าเฮาอยากจะเรียนแม่นเฮาต้องไปเรียนนําผู้ที่เขาเจ้ามีความประสบผลสําเร็จด้านนั้นๆแล้วอริญญาตัดสินใจไปเรียนนําเพิ่นภายหลังที่เรียนนําเพิ่นแล้วก็รู้สึกว่าตื่นรู้และพอมันมีความรู้ใหม่ๆอยู่ในที่ว่าเฮาบ่เคยรู้มาก่อนหลังจากที่เฮาเรียนผ่านเวลาผ่านไปเฮาเรียนรู้มาแล้วเฮาจึงรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างแม้นเฮาต้องมีการพัฒนาตัวเองตนต่อแม่นทางด้านความรู้เพื่อให้มาพัฒนาทักษะของเฮาแล้วเฮาจึงมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมาเพื่อเฮาจะไปต่อยอดธุรกิจของเฮาฉะนั้นในมื้อนี้ถ้าว่านักเรียนหรือว่าน้องๆคนใดที่มักหักด้านการสร้างธุรกิจออนไลน์ก็อย่าลืมมักผู้ที่หมายความว่ามักไอดอลของตัวเองหั่นน่ะมักคนใดก็สามารถไปเรียนนําคนนั้นได้ที่สามารถมาพัฒนาให้ชีวิตของตัวเองให้ดีได้แต่ว่าสําหรับอริญญาแม่นจะมักเฉพาะคืออาจารย์ลีซ่งเพิ่นสอนเพราะว่าเพิ่นจะสอนได้ดีที่สุดเลยและเพิ่นก็เป็นอาจารย์หนึ่งที่ว่าสามารถถ่ายทอดความรู้ของตัวเองให้นักเรียนแท้ๆและเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแสงเหยื่องให้เฮาทุกๆคนที่อยากมาทางเส้นทางใหม่เกี่ยวกับการสร้างธุรกิจออนไลน์จึงได้เรียนรู้และเอาประสบการณ์ของอาจารย์เพิ่นไปพัฒนาชีวิตของเฮาให้ดีขึ้น